ผลิตยุพันธ์นะครับบนเวทีและขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีท่านประสบศรีเตมียบุตรนะคะและคณะกรรมการจัดงานนะคะท่านอุปนายกสมาคมคณะกรรมการศิษย์เก่าทุกท่านนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีท่านรองผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะซึ่งทุกปีท่านพลเอกดร.สิริยุพันธ์ท่านให้เกียรติโรงเรียนมายาวนานนะครับตั้งแต่ผมอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในเวทีของโรงเรียนท่านยังคงแข็งแรงอยู่นะคะครับโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณศิษย์เก่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่มาร่วมงานถึงแม้ฝนฟ้าจะเป็นใจครับท่านในการนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าท่านประสบศรีเตยมบุตรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเฉลิมขวัญสตรี90ปีแฟนซีไนท์ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพในนามสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีขอกราบขอบพระคุณท่านพลเอกดร.สิริยุพันธ์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี91ปีแฟนซีไนท์ในวันนี้เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน91ปีและสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีครบรอบ53ปีสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมขวัญสตรี71ปีแฟนซีไนท์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ91ปีวันสถาปนาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและครบรอบการก่อตั้งปีที่53ของสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรี 2. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน 3. เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายพระตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพิธีแสดงมิตรตาจิตคุณครูอาวุโสและงานพบปะสังสรรค์เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกองบัญชาการช่วยรบที่3จังหวัดทหารบกพิษณุโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและเอกชนศิษย์เก่าทุกรุ่นและศิษย์ปัจจุบันผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีสมาคมศิษย์เก่าต้องขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี91ปีแฟนซีไนท์ขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบขอกราบเรียนเชิญท่านประธานท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีและผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี91ปีแฟนซีไนท์ในวันนี้จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานข้าพเจ้าขอชื่นชมที่สมาคมศิษย์เก่าเฉลิมขวัญสตรีเห็นความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจพลังสามัคคีจากบุคคลทุกฝ่าย
ที่ขอให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาของประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการแสดงมุทิตาจิตคารวะคุณครูอาวุโสอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ศิษย์ปัจจุบันและรุ่นหลังต่อไปในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้ศิษย์เก่าได้ระลึกถึงโรงเรียนและพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนตลอดไปเหนือสิ่งใดการให้โอกาสศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นศิษย์เก่ากับโรงเรียนและศิษย์ปัจจุบันอันจะนำไปสู่การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับต่อไปขอขอบพระคุณทุกองค์กรหน่วยงานต่างๆศิษย์เก่าทุกรุ่นผู้ปกครองเครือข่ายและชาวจังหวัดโลกที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมาขอบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี91ปีแฟนซีไนท์ณบัดนี้ร้องเพลงม้าเฉลิมขวัญสตรี 2 จบค่ะศิษย์เก่าด้วยช่วยด้วยศิษย์เก่าทุกคนต้องร้องได้อยู่แล้วนะครับ